You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับ The Active Podcast นะคะวันนี้อรุชิตาอุตมโพคินค่ะอยู่กับคุณทิตินพกมลนิมินะคะเราสองคนก็จะมาชวนกันพูดคุยถึงประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นตลอดช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็คือการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ของเรือนจำค่ะสวัสดีคุณทิตินพค่ะสวัสดีค่ะคุณอรุชิตาค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็ได้เชิญอาจารย์ที่เคยทำงานวิจัยแล้วก็มีงานเขียนชิ้นสำคัญหลายชิ้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรือนจำค่ะตอนนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์กิตยาอาชวะนิจกุลค่ะเป็นที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะตัวเลขของผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยในช่วงการระบาดช่วงต้นเดือนเมษาในระลอกที่3เนี่ยค่ะก็ทยอยมีเรือนจำที่พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นแต่ว่าพอมาเปิดข้อมูลอีกครั้งในตัวเลขแบบหลักพันหลักหมื่นแบบนี้เลยทำให้สังคมค่อนข้างจะมีความตะลึงแล้วก็ตกใจมากแต่ว่ามากไปกว่านั้นค่ะอาจารย์งานเขียนของอาจารย์เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำก่อนหน้านี้ด้วยประเด็นนี้เราน่าจะเป็นประเด็นที่ชวนคุยกันนะคะพี่แจงค่อนข้างสนใจวิธีคิดของอาจารย์มากขึ้นตอนหลังเนี่ยมันถึงเป็นปัจจัยที่นำไปสู่คำถามเกี่ยวกับโรคโควิดต่อในงานวิจัยที่อาจารย์ทำมา 2-3 เล่มมาค่ะตอนนี้สุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเรามีสมมติฐานนานแล้วนะคะว่าชีวิตของผู้ต้องขังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยหลายอาการนะฮะหรือว่าหลายสาเหตุเนี่ยมันกำหนดโดยสภาพแวดล้อมในเรือนจำเองค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มสุดท้ายที่เราทำเรื่องนี้เราก็เลยตั้งชื่อว่าชีวิตต้องขังกำหนดสุขภาพสาเหตุสำคัญมันเป็นเรื่องที่เรามีคนล้นคุกมาตั้งแต่พ.ศ.2540กว่าเรามีผู้ต้องขังต่ำกว่าแสนคนเนี่ยปีสุดท้ายคือ 2,535 คือมี 7.1 หมื่นคนหลังจากนั้นผู้ต้องขังเราก็เกินแสนมาตลอดแล้วมันมาเกินแสนมากๆตอนที่เรามีสงครามยาเสพติดที่ขึ้นไปถึง 200,000 กว่าซึ่งทำนิวไฮในนั้นแต่หลังจากนั้นเราทำนิวไฮตลอดไม่เคยต่ำลงก็คือเราก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยจนปัจจุบันเนี่ย 300,000 กว่าถ้าเราดูจำนวนผู้ที่ติดโควิดในขณะนี้ตัวเลขจากเรือนจำที่บอกว่า 10,000 คนเนี่ยตกประมาณร้อยละ 3.3% โอ้นะคะแต่จริงๆแล้วร้อยละ 3.3 นี่ยังไม่ใช่ตัวเลขแท้จริงค่ะเพราะเนื่องจากว่าเรือนจำยังทำการตรวจเชิงรุกไม่ครบ 100%คือเรื่องนี้ต้องตำหนิทั้งรัฐบาลและตำหนิทั้งราชทัณฑ์ในแง่ที่ว่าเมื่อปัญหามันออกมาอย่างนี้แล้วภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าโป๊ะแตกอย่างนี้แล้วคุณจะต้องสื่อสารกับสาธารณะแผนในการที่จะต้องเขาเรียกว่าหยุดบาดแผลตัวนี้ได้อย่างไรอันนี้เรามองไม่เห็นนะคะว่าหนึ่งคือคุณจะต้องตรวจเชิงรุก 100% ให้เสร็จภายในวันที่เท่าไหร่คุณจะได้รู้ตัวเลขอัตราเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นเท่าไหร่เพราะจากเรือนจำที่กรุงเทพเนี่ยเรือนจำกรุงเทพเนี่ยอัตรามันมากมัน 60% อ่ะแล้วที่ทันตสถานหญิงกลางเนี่ยมัน 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณจะทำยังไงต่อไปในการที่จะแก้ไขแต่ที่สำคัญที่สุดเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ในเรือนจำได้ยากมากเพราะเรือนจำไทยแออัดสูงมากๆอันนี้เนี่ยเราโทษกรมราชทัณฑ์ไม่ได้เลยเพราะกรมราชทัณฑ์เป็นปลายน้ำเพราะว่าเขาส่งนักโทษมาเท่าไหร่กรมราชทัณฑ์ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะคุณต้องรับทั้งหมดแล้วรัฐบาลไทยนี่ใจร้ายมากเพราะเนื่องจากว่าเรามีนักโทษเพิ่มขึ้นแต่กรมบัญชีกลางไม่เคยเพิ่มงบให้กับกรมราชทัณฑ์เลยเพราะฉะนั้นแค่งบกินข้าวเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าจำนวนหัวที่เขามีอยู่จริงอันนี้นี่อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์เล่าให้ฟังเองในที่ประชุมคณะกรรมการที่มนุษยชนแห่งชาติหลายสาเหตุที่กรมราชทัณฑ์ก็ก
ระอักโลหิตในการที่ต้องทำงานในสิ่งซึ่งมีการส่งนักโทษเข้ามานี่ประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองระบบยุติธรรมเราใจร้ายเรามีนักโทษที่เป็นนักโทษผู้ต้องขังระหว่างเนี่ยอยู่ประมาณ 20% ถ้าคุณให้เขาประกันตัวไปมันลดจำนวนแออัดไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องตั้งคำถามกับตำรวจอัยการศาลหมดเลยนะคะเรามีนักโทษซึ่งอยู่ในระหว่างเรื่องอุทธรณ์ฎีกาเนี่ย 9.8% นะคะคือ 30,000 กว่าคนมีนักโทษอยู่ในระหว่างไต่สวนพิจารณา 9,453 คนเราอยู่ระหว่างสอบสวนเกือบ 20,000 คนคือประมาณ 20,000 คนคือ 6.4% ค่ะนอกจากนั้นเรายังมีเยาวชนที่ฝากขังเรายังมีผู้ถูกกักกันเรายังมีผู้ต้องขังอีก 1,000 กว่าคนทั้งหมดนี้ถ้าเราไม่ต้องทำให้เขาต้องไปอยู่ในเรือนจำหรือเรามีสถานที่ซึ่งในต่างประเทศเขาจะไม่เอามารวมกันนะคะผู้ต้องขังระหว่างกับผู้ต้องขังเด็ดขาดเนี่ยอีกที่หนึ่งก็จะช่วยได้แต่ประเทศไทยสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยเพราะว่าเรือนจำก็เป็นเรือนจำหลายแห่งยังเป็นเรือนจำเก่าอยู่แล้วผู้ต้องขังของเราเนี่ย 7-80% เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดค่ะนะคะแล้วจำนวนมากเป็นคดียาเสพติดเล็กๆน้อยๆเป็นผู้เสพจะให้เห็นได้ว่าไอ้ประเด็นเรื่องในเรือนจำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นของราชการมันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทีนี้เราลองกลับมาดูเรื่องสภาพแวดล้อมในเรือนจำที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนดีๆก็ป่วยอะค่ะค่ะที่นอนของเราเนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานกาชาดสากลก็ให้ 3.4 ตารางเมตรก็คิดว่าเป็นเตียงเดียวอะอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วก็มาตรฐานสากลปกติเขาให้ 2.25 ตารางเมตรก็ประมาณเตียงสนามแต่ว่ามาตรฐานของราชทัณฑ์ไทยเนี่ยเราให้ 1.1 ตารางเมตรโอ้โหแล้วพอ 1.1 ตารางเมตรแล้วเนี่ยนะใช่มาตรฐานไทยยังมีวิธีพิเศษเว้ยยังเพิ่มเข้าไปบอกเรามีความจุเต็มที่เพิ่มอีกร้อยละ30โอ้โหในที่นี้ก็เลยว่าพื้นที่ของแต่ละคนจะลดลง 23% เหลือ 0.85 ตารางเมตรโอ้โหนะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีเรือนจำที่นอนได้น้อยกว่า 0.85 ตารางเมตรด้วยคุณเช่นคนควรจะอยู่100คนเอาอัดเข้าไป200คนเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเรือนจำก็คือห้องถ้าห้องนอนเขาทำเราเต็งได้คือทำเป็นชั้น2ได้อ๋อคือก็คือมาสร้างเป็น2ชั้นก็มีให้ไปนอนชั้น2นะคะแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าตามตารางของเรือนจำผู้ต้องขังต้องอยู่ในห้องนอนนี้14ชั่วโมง อยู่ข้างนอกเหลือ10ชั่วโมง10ชั่วโมงนี้ก็คือมาอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ทำงานหรือทำอะไรแต่จริงๆแล้วผู้ต้องขังหลายคนหรืออดีตผู้ต้องขังบอกเราว่าจริงๆเราอยู่15ชั่วโมงเพราะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เองถ้าเขาต้องคุมผู้ต้องขังเยอะๆเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเขาจะต้องรีบหมดคุณรู้ไหมว่านักโทษเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยกินข้าวกลางวัน11โมงกินข้าวเย็นบ่าย2โมงครึ่งบางแห่งให้กินตั้งแต่บ่าย2แล้วก็ไล่อาบน้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นในห้องขังนั้นคุณต้องอยู่ยาวะนะคะหลายแห่งไม่มีพื้นที่ที่จะยืนที่จะอะไรได้คุณมันเวนเทเลชันคือการระบายอากาศพัดลมที่จะดูดอากาศอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีที่มีก็ระบายไม่ดีที่ระบายดีมีบ้างแต่น้อยมากเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเราอยากจะสรุปว่าสถานการณ์ในเรือนจำในขณะนี้ที่มันเป็นปัจจัยจะทำให้แพร่โรคโควิดได้ง่ายเนี่ยนะเป็นเพราะหนึ่งมันแออัดชอหอค่ะภาษาไทยก็คือแออัดชิบหายคือแออัดมากๆค่ะคือคำว่าชิบหายนี่ก็พูดซ้ำอีกหลายครั้งว่ามันไม่ได้ยากมันแปลว่ามากมากมากจริงๆทำให้เห็นภาพชัดๆเลยอันที่สองยัดเข้าไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันรักษาระยะห่างไม่ได้ยืนยังจะยืนกันครบทุกคนทุกคนจะเข้าไปในห้องแล้วยืนพร้อมกันบางทียังยืนไม่ได้ค่ะนะคะอันที่สามขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันแมส
ป้องกันในการติดเชื้อคือแมสและเจลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบในงานวิจัยล่าสุดของเราไม่น่าแปลกใจว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงโดยเฉพาะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนอันนี้ยังไม่มีโควิดนะรองลงมาคือไข้หวัดใหญ่หอบหืดและมีอาการแพ้อากาศเจ็บคอไอเป็นเพราะสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริงปัจจุบันเนี่ยกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีผู้ต้องขังเนี่ยควบคุมดูแลอยู่จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 311,540 คนนะครับในจำนวนนี้เนี่ยเรียกว่าผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เนี่ยติดเป็นหลักร้อยถึงหลักพันในช่วงระบาดในรอบที่3ในขณะนี้นะครับกลับเรียนว่าในสภาพห้องคุมควบคุมภายในเรือนจำเนี่ยส่วนมากเนี่ยต้องเรียนว่ามีสภาพเก่าครับแล้วก็คับแคบเนื่องจากมีปริมาณนักโทษเนี่ยค่อนข้างจำนวนมากนะครับจากที่ทราบว่ามันก็ขึ้นสู่เข้าสู่ภาวะนักโทษล้นคุกนะครับตอนแรกเนี่ยก็ขึ้นจำนวนนักโทษถึง 380,000 ตอนนี้ก็ได้รับการพักการลงโทษลดบรรเทาโทษการแก้ปัญหานักโทษลดเรือนจำก็ลดลงมาเหลือแค่ 310,000 กว่าคนเองนะครับเรือนจำเนี่ยจัดสรรงบประมาณในเงินพิเศษให้กับเรือนจำ142แห่งไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันในการติดเชื้อคือแมสและเจล 750,000 บาทแล้วมันมีได้10แห่งเนี่ยได้หมื่นหนึ่งเนี่ยมีแค่10แห่งขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ได้แค่ 8,000 บาทขนาดที่กลางๆได้ 5,000 ขนาดเล็กสุดได้ 3,000 คุณคิดดูสิคิดไปแล้วตกหัวละ2บาท41สตางค์ต่อคนยังไม่พอแค่แมส1อันเลยเพราะฉะนั้นผู้ต้องขังก็ไม่มีแมสที่จะพอนะคะไม่มีเจลที่จะมาล้างมือแล้วผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำอยู่ในห้องขัง14หรือ15ชั่วโมงจะต้องใส่แมสนอนถูกไหมคะค่ะเพราะยังไงมันก็ต้องใส่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นถึงคุณปกติแค่ไหนนะคุณโอกาสที่คุณจะติดเชื้อมันก็มีเยอะเพราะว่าโควิด WHO คือองค์การอนามัยโลกประกาศแล้วว่ามันเป็นแอร์บอร์นเขาหมายถึงว่าไอ้หยดน้ำฝอยกระจายออกมาจากปากเราเนี่ยมันเป็นหยดเนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่า droplet เนี่ยมันก็กลายเป็นแอร์บอมได้คือกลายเป็นเกิดละอองลอยฟุ้งอยู่ในอากาศได้นานแล้วคนอัดเข้าไปในห้องนะสมมุติห้องมันควรจะอยู่ได้สัก25คนอัดไป50คนหรืออัดไป60คนมันจะมีละอองตัวนี้มันฟุ้งอยู่ในอากาศได้นานแล้วคุณก็ต้องอยู่ในห้องนั้นน่ะ14ชั่วโมงติดต่อกันคุณก็มองซิว่ามันโอกาสมันจะมีสูงไหมแล้วเสร็จแล้วไอ้แมสที่คุณใส่นะค่ะโว้ยกูใส่มาแล้วต้อง6เดือนสมมติอย่างนี้นะหรือใส่มาแล้ว3เดือนไม่ได้เปลี่ยนเลยโอ้โหแมสนั้นมันจะแก้หรือมันจะกันอะไรได้สิ่งซึ่งรัฐบาลคือเรือนจำราชทัณฑ์คุณอย่าปล่อยให้ราชทัณฑ์ทำคนเดียวเพราะเขาไม่มีงบประมาณแล้วเขาไม่มีพื้นที่ตัวรัฐบาลตัวองค์กรต่างๆต้องช่วยกันเข้ามาคิดว่าจะแก้ไขปัญหานี้ในเรือนจำอย่างไรแล้วจริงๆเรือนจำเนี่ยแก้ไขถ้ามีแผนการที่ดีแก้ไขง่ายกว่าแคมป์คนงานที่แจ้งวัฒนาจากแคมป์หนึ่งแคมป์กระจายออกไป4ชุมชนแออัดในแจ้งวัฒนาแล้วกำลังจะกระจายแพร่ออกไปที่อื่นๆเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่เคลื่อนไหวถูกล้อมขังถูกไหมคะเขาก็เป็นผู้ต้องขังแล้วคุณมีแผนการรักษาเขาที่ดีคุณจะสามารถทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วตัวดิฉันเองก็คาดการว่าผู้ต้องขังในเรือนจำขณะนี้เนี่ยจำนวนมากมากคือคิดว่าอาจจะถึง 50% แล้วที่ติดโควิดแม้ว่าจำนวนในขณะนี้เนี่ยบอกว่า 10,000 คนนะครับอ
อาจารย์คะแต่ว่าโดยสถานการณ์เนี่ยเราแทบไม่รู้เลยว่าพอเกิดโควิดระบาดแล้วเนี่ยตอนนี้เกิดอะไรบ้างขึ้นในเรือนจำเนี่ยเราจะมีวิธีในการที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ปกติจะมีเขาเรียกว่ากายชาติสากลคณะกรรมการกายชาติระหว่างประเทศ ICRC เนี่ยคอยเข้าไปดูก็เลยไม่แน่ใจว่าในกรณีที่มันระบาดมากขนาดนี้ในประเทศไทยมีใครเข้าไปตรวจสอบหรือดูบ้างไหมคะอาจารย์ไม่ยังไม่มีค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาขอเข้าไปนี่จะให้เข้าไหมนี่เป็นอีกเพราะขณะนี้เนี่ยตั้งแต่ปียังไม่ต้องมีการติดเชื้อระบาดขณะนี้ปีที่แล้วเรือนจำตอนที่รอบแรกเลยที่เราไม่ได้ติดกันเยอะเนี่ยเรือนจำก็ปิดไม่ให้คนเข้าไปเยี่ยมเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าติดเยอะขนาดนี้เรือนจำไม่ให้ใครเข้าเลยนะคะก็คือใช้เหตุผลของโรคระบาดมาบอกได้เลยใช่ใช่ไม่ให้ใครเข้าและออกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าดิฉันอ่านเนี่ยพบว่าศาลยังอยากจะให้เอาผู้ต้องขังไต่สวนหรืออะไรออกไปศาลเนี่ยก็คิดว่าศาลนี้ล้าสมัยเพราะว่าเรามีวิธีการไต่สวนเป็นคอนเฟอเรนซ์ที่ไม่ต้องให้เขาออกมาก็ได้นะคะสามารถทำได้ทำไมศาลไม่ทำสบค.นะรายงานทุกวันแต่เราไม่เคยเห็นสบค.รายงานแผนการที่บอกว่าโอเคนี่นะที่ติดที่คลองเตยนะ1 2 3แผนจะทำอย่างงี้แล้วก็มีเซตไทม์ไลน์เลยกำหนดวันเลยว่าประมาณวันนี้วันนี้จะเป็นอย่างงี้แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเราไม่เคยเห็นสบคพูดอย่างงี้เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แคมป์คนงานนะคะที่แจ้งวัฒนะเนี่ยเฮ้ยสบคทำอะไรค่ะคือถ้าสมมติว่าในเรือนจำเนี่ยถ้ามีแผนที่ดีนะคะ1ดิฉันเสนอว่าต้องให้ตรวจ 100% อย่างสำหรับดิฉันคิดว่าสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยต้องตรวจให้ครบทำยังไงก็ได้ต้องตรวจให้ครบสิ้นเดือนพฤษภานี้เสร็จแล้วแผนที่2คุณต้องเพิ่มพื้นที่เรือนนอนให้เขาคุณจะทำยังไงก็ตามคุณต้องเพิ่มพื้นที่เรือนนอนเป็นการเร่งด่วนนะเป็นนะคุณต้องทำให้ในห้องนอนเรือนนอนของเขาเนี่ยมีลมระบายอากาศที่ดีที่เพียงพอประเด็นอีกอันหนึ่งซึ่งสำคัญมากเขาออกข่าวว่าเขาทำโรงพยาบาลสนามในเรือนจำเป็นแบบ factory quarantine เขามีในเว็บไซต์ขอบริจาคนะคะคือเราไม่รู้ว่าเงินกู้ล้านบาทเนี่ยเอาไปทำอะไรอยู่นะคะรัฐบาลเนี่ยกู้เงินเป็นล้านแล้วได้ข่าวจากการอภิปรายนะคะในสภาว่าเงินที่เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขเนี่ยเอามาใช้เนี่ยไม่ถึง 10% ต้องเอาออกมาใช้ได้แล้วภายในไม่กี่วันเนี่ยตัวเลขในเรือนจำหมื่นกว่าคนใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยทั้งประเทศมีเรือนจำเนี่ยต้องร้อยกว่าแห่ง142แห่งคือจริงๆ143แต่แห่งหนึ่งคือโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ไม่ต้องนับเขาก็เป็น142แห่งทีนี้อาจารย์มอง worst case ยังไงคะถ้าราชทัณฑ์ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้เจ็บป่วยหนักแล้วเสียชีวิตเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีผู้ป่วยต้องใช้เครื่องหายใจอยู่400คนเรามีเครื่องช่วยหายใจอยู่ในประเทศไทยเข้าใจว่าประมาณ 600-700 เครื่องเองแล้วมันกระจายอยู่ที่ไหนบ้างนี่เราไม่รู้นะคะรัฐบาลควรจะต้องประกาศเป็นนโยบายว่าเราจะปกป้องชีวิตทุกคนเสมอภาคกันเราทำงานต่อสู้โควิดสำหรับคนนอกเรือนจำยังไงเราต้องทำงานต่อสู้โควิดสำหรับคนในเรือนจำอย่างนั้นจะเห็นว่าคลัสเตอร์ของเรือนจำเนี่ยปรากฏตัวเลขก็ไล่เลี่ยกันกับคลัสเตอร์ของแคมป์คนงานแต่ว่าเราเห็นการรายงานของสบคเนี่ยพูดถึงแผนปฏิบัติการดูแลชุมชนรอบแคมป์คนงานอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการสนับสนุนจากเอกชนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยของเรือนจำเนี่ยกลายเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือว่ารองอธิบดีที่เป็นนายแพทย์เนี่ยมานั่งแถลงแล้วก็ทำงานเหมือนกับว่าดูแลกันภายในพื้นที่ปิดพื้นที่แดนสนธยาอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ไอ้ภาพแบบนี้มันยิ่งสะท้อนเลยไหมคะว่ามันไม่สามารถปล่อยให้ราชทัณฑ์แสดงเขาเรียกนะคะศักยภาพในการที่จะจัดการกับโรคนี้โดดเดี่ยวโดยที่ไม่เอาไปคิดรวมกับภาพใหญ่ของสบคค่ะอาจารย์เห็นด้วย 100% ราชทัณฑ์ทำหน่วยงานเดียวเขามีศักยภาพไม่พอแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้
เอาง่ายๆเลยถ้าจะเร่งระดมคนตรวจเชิงรุก 100% นี้เขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกก็เขาจะทำโรงพยาบาลสนามเขาก็ร้องขอการบริจาคแต่ทำไมรัฐบาลกู้เงินเยอะเนี่ยทำไมรัฐบาลไม่ออกมาเลยพูดถึงเรื่องพวกแผนพวกนี้เลยเบิกเงินไอ้กู้พวกนี้ออกมาใช้สิครับเพราะรัฐบาลยังเบิกเงินกู้พวกนี้มาใช้ไม่ถึง 30% เลยค่ะอย่างกรณีที่ไปทำโรงพยาบาลสนามหมอสงขาค่ะหมอและพยาบาลเขาก็ควรเหมือนกันเรื่องความปลอดภัยทีนี้เราไม่แน่ใจว่าบุคลากรที่จะเข้าไปช่วยควบคุมโรคในเรือนจำเนี่ยมันควรจะต้องเป็นใครอะคะเรายังไม่เห็นการระดมพลักกำลังในการที่จะเรียกบุคลากรต่างๆมาช่วยนะคะสำหรับในประเทศไทยแต่ในประเทศอื่นเนี่ยเขาเชิญชวนบุคลากรที่สาขาใกล้เคียงในที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเข้ามาช่วยงานเพราะงานบางอย่างมันไม่ใช่งานรักษาโดยตรงค่ะแต่เป็นงานเช่นสมมติว่าให้ยาเช่นให้ยาให้อาหารให้อะไรพวกนี้บุคลากรที่ทำงานทางสาธารณสุขแต่ไม่ใช่เป็นบุคลากรไม่ให้แพทย์พยาบาลก็ทำได้เอามาเทรนก็ทำได้อะไรเงี้ยรวมทั้งแพทย์ฝึกหัดต่างๆอันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นการระดมคนแบบนั้นในประเทศไทยซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าสมมติเราทำแบบนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะทำได้แล้วก็เจ้าหน้าที่เรือนจำเองก็สามารถจะถูกฝึกมาทำพวกนี้ได้คือคุณต้องนั่งทำระดมรีซอสทั้งหมดมาดูว่าคุณมีอะไรอยู่ในมือคุณขาดอะไรแล้วคุณจะวางแผนยังไงคุณจะหารีซอสมาจากไหนนั่นคือวิธีการทำไอ้วอลลุ่มคือเขาต้องทำวอลลุ่มแล้วค่ะคือเขาต้องทำวอลลุ่มที่จะทำงานในการที่จะหยุดสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดโควิดในเรือนจำทำวอลลุ่มที่จะหยุดสถานการณ์แพร่ระบาดในแคมป์คนงานแล้วในชุมชนแออัดรัฐบาลต้องทำแล้วอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายอะค่ะว่าในข้อมูลที่อาจารย์ค้นพบจากการทำวิจัยแล้วก็ข้อเสนอที่อาจารย์ไล่เรียงมา 4-5 ข้อเนี่ยค่ะในเข้าใจว่าถ้ามันเริ่มต้นจากวิธีคิดวิธีมองแบบที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ทำให้ไปสู่จุดวิกฤตแบบที่อาจารย์พูดเรื่องคนตายจำนวนมากในเรือนจำอะไรเงี้ยค่ะคือต้องเอาวัคซีนเข้าไปฉีดในเรือนจำเร็วที่สุดแล้วขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรือนจำจะต้องเป็น priority ขึ้นมาเลยในขณะนี้ว่าต้องฉีด 100% ให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ถ้าดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีเอาอย่างนี้แล้วกันหรือว่าถ้าดิฉันเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ดิฉันจะต้องทำทุกวิถีทางที่ทำให้มีการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ครบ 100% ภายในเดือนมิถุนายนเพราะว่าจำนวน 300,000 คนดิฉันเชื่อว่าประเทศไทยทำได้ศักยภาพที่เรามีอยู่ทำได้เราระดมวัคซีนที่มีอยู่ฉีดให้เขานะคะ 300,000 คนนี้ต้องได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ตรงนี้แหละจะช่วยเยอะเลยระดมแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อไอการเพิ่มพื้นที่เรือนนอนการทำโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันต้องทำอยู่ระหว่างนี้ด้วยแล้วทำอย่างรวดเร็วทำอย่างมีแผนนะคะแล้วทุกแห่งเนี่ยให้ผู้กรมราชทัณฑ์รัฐบาลควรจะกำหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจำทุกแห่งเนี่ยทำแผนแล้วก็ทำไทม์ไลน์แล้วก็ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในจังหวัดซึ่งจริงๆเขาทำงานด้วยกันอยู่แล้วให้ระดมพละสัพพละกำลังบุคลากรต่างๆเข้าไปทำงานในเรือนจำซึ่งถ้าทำอย่างมีแผนการดิฉันเชื่อว่าสถานการณ์มันดีขึ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะอาจารย์คะโควิดน่าจะถือเป็นจุดเปลี่ยนในการปฏิรูปเรือนจำไปเลยได้ไหมคะเช่นคนที่ไม่ควรเข้าเรือนจำเนี่ยก็ไม่น่าจะอยากเข้าไปเช่นผู้ต้องหาระหว่างหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไรแบบนี้ค่ะคือจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยเราพูดกันมาก่อนที่จะมีโควิดแล้วเรื่องคนล้นคุกถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเราพูดกันมานานแล้วแล้วไอ้ diversion ในที่นี้ก็คือว่าพยายามสร้างทางเบี่ยงให้คนไม่ต้องเข้าคุกเนี่ยก็คือว่าโทษที่มันไม่จำเป็นไม่ต้องอยู่ไปอยู่ในคุกถ้าที่เขาประกันได้ก็ให้เขาประกันไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันอยู่แล้วสิ่งที่ต้องนั่นก็คือต้องทำให้มันเป็นจริงนะคะในสมัยรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ท่านขออนุญาตชมไว้นะคะคือสมัยคุณจตุรนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยคุณจตุรนให้ความสำคัญมากกับเรื่องคนจนติดคุกเพราะไม่มีเงินประกันนะคะว่าทำยังไงให้คนจนไม่ต้องติดคุกก็เพียงเพราะไม่มีตังค์อ่ะค่ะนะคะก็เลยต้องยอมติดคุกเพราะว่าสมมติว่าค่าติดคุกวันละ500ก็
มันไม่มีเงินน่ะก็ต้องพยายามปิดไปอะไรเงี้ยคุณจรวนก็พยายามแก้ไขอันนี้รวมทั้งเรื่องประกันตัวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเป็นนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรมแล้วเป็นนโยบายเราต้องทำด้วยเพราะขณะนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายของหลายคนแต่มันไม่ได้ทำขอบคุณมากค่ะอาจารย์ทำให้เราเห็นปัญหาและปัจจัยแล้วก็มีจุดที่เราจะต้องไปขยายความต่อเนี่ยอีกก็คือหมายว่าต้องไปจี้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้อีกหลายทางค่ะซึ่งจริงๆมีปรากฏการณ์อันนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือด้วยปัญหาของเรือนจำเนี่ยถึงแม้ว่าวิธีการจัดการของรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ฉายภาพให้เห็นสว่างมากเท่าที่ควรจะเป็นแต่ว่าหลายๆคนที่ทำงานด้านกฎหมายหรือว่าด้านสิทธิผู้ต้องขังอะค่ะอาจารย์ก็เริ่มที่จะเปิดอย่างเช่นการลงทะเบียนใน change.org หรือว่าพยายามเสนอข้อเสนอแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะการเพิ่มงบซื้อแมสการฉีดวัคซีนการคัดกรองให้ได้ 100% เนี่ยค่ะเพื่อที่จะทำให้ปัญหาเรื่องของสถานการณ์โควิดในเรือนจำเนี่ยมันคลี่คลายไปได้โดยเร็วซึ่งอันนี้ก็คิดว่าถ้ายิ่งส่งเสียงกันเยอะๆแล้วให้รัฐบาลเนี่ยปรับวิธีการบริหารปัญหาโควิดในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะพอจะเป็นทางออกให้ได้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ The Active Podcast นะคะวันนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมโพคินแล้วก็คุณทิตินพโกมลนิมินะคะก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์กิตยาที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ผู้ต้องขังในเรือนจำกับโควิด -19 ด้วยค่ะผู้ฟังสามารถติดตามตอนใหม่ของ The Active Podcast ได้ทุกๆวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast